เรื่องนี้ขอให้ชื่อเรื่องว่าคืนตั้งแคมป์ขออนุญาตสมมุติตัวของผู้เล่นว่าคุณ A แล้วกันนะฮะคุณ A เนี่ยจริงๆอ่ะเขาไม่ใช่สายแคมปิ้งแต่แรกนะครับเขาก็เป็นพนักงานออฟฟิศที่มักจะใช้เวลาว่างกับการนั่งดู Netflix กับการนั่งเล่นเกมทำอะไรเหมือนเราๆเนี่ยแหละแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องไปแคมปิ้งครั้งนี้จนได้นั่นก็เพราะว่าเพื่อนของคุณ A ซึ่งก็คือคุณ B เป็นเพื่อนสนิทกันแทบจะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของคุณ A ที่อยู่ในออฟฟิศเลยแล้วมาอยู่ๆวันนึงคุณ B เนี่ยก็ดันไปอกหักจากนั้นคือหนักเลยเพราะว่าเป็นแฟนที่คบกันมาประมาณ 7-8 ปีก็เลยเฮิร์ตมากพอเฮิร์ตมากคนอกหักใหม่ๆเนาะมันก็จะฟุ้งซ่านอยู่ละไม่มาทำงานไม่ไปข้างนอกจนคุณ A ก็เป็นห่วงว่าเพื่อนจะไหวเปล่าคือตอนนั้นน่ะคุณ A คือคนเดียวที่คุณ B ยอมคุยด้วยซึ่งเขาบอกโอ้เขาเฮิร์ตเขาไม่ไหวเขาบอกว่าโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่กูจะลืมผู้หญิงคนนี้ได้เขาบอกเอ้ยไม่เป็นไรมึงแบบเดี๋ยวเวลาผ่านไปมึงก็ทำใจได้เองแหละเขาบอกบอกว่าอยู่วันๆอยู่แต่ในห้องก็ดูคิดถึงเรื่องเก่าๆเงี้ยไม่ไหวว่ะบอกเฮ้ยงั้นมึงต้องออกไปข้างนอกบ้างแหละเฮียไปไหนวะไปกูก็กลัวไปเจอเขาอ่ะเฮียกูสู้หน้าเขาไม่ติดอีกอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปไกลๆก็ได้ไปมึงจะไปไหนอ่ะนี่เห็นมันกำลังฮิตเห็นเจ้านี้เขามีแคมปิ้งกันใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไปแคมปิ้งกันมึงกับกูไปแหละไอ้เฮียไปแบบชายโสดเว้ยไอ้เฮียไปแบบไปปลดปล่อยไปอยู่กับธรรมชาติให้แบบธรรมชาติมันเยียวยาจิตใจเราบ้างดีกว่าน่าจะดีเขาบอกว่าอ่ะถ้ามึงบ้างั้นก็ไปก็เลยแบบเซิร์ชเลยนะสถานที่มีแถวไหนก็เลยตัดสินใจไปสถานที่หนึ่งแถวๆจังหวัดนครนายกแถวๆพัชรบุรีโซนนู้นเนี่ยนะฮะด้วยความที่เขาไม่เคยไปเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรก็เลยเข้า Google ดูพันทิปดูอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจะไปแคมปิ้งเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างโอ้โหทีเนี้ยสายแคมปิ้งมันก็มากันเต็มเลยแบบโอ้ต้องมีเต็นท์ต้องมีแคมปิ้งเตามีนู่นนี่นั่นก็ไปห้างเลยไปหาซื้อไอ้นี่ YouTube แม่งบอกกูต้องมีกูซื้อเหี้ยไม่รู้แม่งซื้อหมดเต็มไปหมดเลยด้วยความที่คนไม่เคยไปเนาะอาหารสดก็ซื้อไปบ้างติดไปบ้าง วันจะไปก็ไปกันแต่ว่าประจวบเหมาะกับวันที่เขาไปมันดันเป็นช่วงวันหยุดยาวพอดีซึ่งคนไปก็เยอะเนาะสถานที่ที่เขาเล็งไว้คนก็ค่อนข้างไปเยอะแล้วไงบางที่มันแบบเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไปกันอย่างเงี้ยเราก็เขากลัวว่าตอนกลางคืนมันจะเสียงดังก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปลึกอยู่สักนิดละกันเผื่อเจอที่ที่คนไม่ค่อยมาเนาะก็เลยเดินไปเฮ้ยจนไปเจอที่หนึ่งเว้ยที่สวยมากเลยแบบริมน้ำมีทุ่งแต่ชายหลังเลยที่นั่นเข้าไปอีกนิดนึงมีป่าอยู่ประมาณเนี้ยซึ่งมันจะเป็นเวิร์กส่วนนั้นพอดีที่โคตรสวยเลยว่ะเฮ้ยเอาตรงนี้ไหมแต่ข้อเสียของมันคือมันต้องเดินไกลหน่อยจากจุดจอดรถเฮ้ยด้วยความที่ครั้งนี้เราต้องการมาซึมซับธรรมชาติอยู่ยังไงไม่เป็นไรมึงทนเหนื่อยเอาก็คุยกับเพื่อนก็โอเคได้ก็เดินกลับไปที่รถแล้วก็ขนของมาแบบเอาให้มันหมดทีเดียวจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบพอมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็ตั้งเต็นท์ตั้งอะไรเรียบร้อยสองคนนะเนาะเซตทุกอย่างโอ้โหฟีลลิ่งแม่งโคตรคันทรีมีเก้าอี้เหมือนเก้าอี้พ่วงกลับอะนั่งอยู่หน้าเต็นท์2อันมีพวกเตาเต็มเรียบร้อยโอ้โหไปกีตาร์สบายนะมึงวันนี้นั่งสักพักนึงมีผู้หญิงอีกกลุ่มนึงมาเหมือนกันมากัน3คนก็ผู้หญิงก็เป็นเพื่อนๆกันแหละก็เดินเข้ามาแล้วเขาเดินเข้ามาแล้วก็แบบอุ๊ยขอโทษค่ะตรงที่ตรงนี้มีใครจองหรือยังคะยังครับอ๋องั้นเดี๋ยวขอตั้งห่างไปจากตรงนี้สักนิดนึงได้มั้ยคะมันห่างระยะห่างมันประมาณ200เมตรปรับกว่าประมาณเนี้ยก็คือไม่ได้ห่างมากก็แบบอ๋อได้ๆครับเชิญครับตามสบายก็แบบโอเคพอผู้หญิงคนนี้เขาจะมาเขาบอกโอ้โหแต่ทางมันเดินไกลมากเลยเขาก็แบบเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยมันไกลมากเลยนะเว้ยเฮ้ยเราไปช่วยเขาขนของหน่อยดีไหมคุณเอเขาก็แซวเลยว่าไอ้เหี้ยมึงเพิ่งอกหักอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะเขาจะเล่าเฮ้ยไม่ใช่ก็มันหนักจริงไอ้เหี้ยเราเป็นผู้ชายเดี๋ยวเขาเกิดเผลอหกล้มขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยดีประมาณนี้ไงเขาบอกโอเคไปก็ไปคุณ A กับคุณ B ก็เลยไปอาสาช่วยพวกผู้หญิง3คนเนี่ยขนของจากรถเขามาไว้เนาะทีนี้ด้วยความที่ไปช่วยเขาไงก็เริ่มเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบเริ่มเหมือนกับรู้จักกันนิดๆละเขาก็เลยโมบมาตั้งเต็นท์อยู่ไม่ห่างจากเต็นท์ของคุณ A มากก็คือประมาณสัก30เมตรประมาณเนี้ย30-40เมตรก็คือไม่ไกลมากก็คือเหมือนเป็นวงห่างกันเพราะว่าช่วงนั้นมันถัดไปข้างหลังมันก็เป็นป่าแล้วไงเขาก็เลยกลัวกลางคืนนามันจะอันตรายซึ่งหลังจากที่ทุกคนเซตติ้งตั้งแคมป์อะไรเสร็จเรียบร้อยนี่ใช่ไหมเขาก็มานั่งล้อมวงกัน
ทั้งคุณ A คุณ B แล้วก็ผู้หญิงอีก3คนนะก็มานั่งเล่นกีตาร์กันเล่นเล่นๆก็คือแบบก็คุยกันทำความรู้จักกันทั่วไปตามภาษาหนุ่มสาวอะเนาะแต่ทีนี้คุณ A เขาสังเกตว่ามีผู้หญิง1ในกลุ่มนั้นน่ะเขาคือดูหน้าตาเขาไม่น่าจะร่าเริงเท่าไหร่ดูหน้าตาเขาอิดโรยซึ่งเขาก็ดูสภาพไม่เหมือนเพื่อนกันเลยสงสัยแม่งอกหักมาเหมือนกันแน่เลยตอนนั้นก็แอบคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ากลับไปมึงจะได้กันนะไอ้2คนเนี่ยอะไรประมาณนี้ไงก็แอบคิดในใจจนประมาณสัก 4:00 นวงก็เขาก็สลายตัวกันเลยคือไปนอนกันเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านั่งกินกาแฟกันดีกว่าก็แบบโอเคต่างคนก็ต่างแยกย้ายทีเนี้ยพอคุณ A กับคุณ B เขาก็เข้าไปนอนในเต็นท์ใช่มั้ยเขาก็นอนคุยกันตามภาษาผู้ชายไงก็คุยกันเฮ้ยว่าเฮ้ยคนนั้นสวยว่าวับไอ้แบบเนี้ยเขาบอกโอ้ยเฮียมึงพึ่งอกหักมึงยัดหม้อแล้วแหมไอ้สัตว์บอกว่ากูนานกว่าจะลืมนานกว่าจะลืมเป็นไงล่ะอย่างเงี้ยบอกเออแต่ว่าเขาก็เหมือนกับเห็นเพื่อนเขาผ่อนคลายลงอะเนาะก็แบบเออมันก็น่าจะดีขึ้นว่ะจนแบบเคลิ้มๆกำลังจะหลับอยู่ๆเขาได้ยินเสียงแบบเสียงตะโกนจากเต็นท์ของฝั่งผู้หญิงว่าสวยสวยอยู่ไหนสวยสวยเฮ้ยมีอะไรกันวะเออไม่รู้ว่ะออกไปดูกันไหมเออออกไปดูเขาก็เลยออกไปดูกันพอออกไปดูก็เห็นว่าผู้หญิงอีก2คนอ่ะกำลังส่องไฟฉายแล้วก็ตะโกนหาสวยสวยสวยเราแบบเออโทษครับมีอะไรกันเหรอครับคือสวยไอ้พี่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเอ้าเขาไปเข้าห้องน้ำไปอะไรหรือเปล่าครับเออหนูไม่รู้ว่าพี่อยู่สวยก็หายไปอ่ะก็แบบเออหนูรู้ตัวอีกทีก็ไม่อยู่ออกมาตะโกนหาก็ไม่เจอแต่ว่าไปถ้ามันจะไปเข้าห้องน้ำมันก็ต้องเรียกพวกหนูไปส่งมันไหมอ่ะเขาแบบเออนั่นแหละสิถ้าไปแล้วไปไหนฮะสวยสวยก็ตะโกนพวกคุณ A คุณ B ก็ช่วยกันเดินหาเดิน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 หาจนคุณ B ไปสังเกตเห็นว่าเฮ้ยเดินไปทางนี้เปล่าวะก็เพราะว่าส่องไปปุ๊บตรงนั้นใกล้ๆตรงริมน้ำมันจะเป็นเนินทรายเนาะมันจะเป็นเนินทรายช่วงหนึ่งแล้วเขาเห็นว่าเป็นรอยเท้าอ่ะเดินลงไปในลำธารตรงนั้นอ่ะไอในลำธารตรงนั้นนะครับถัดไปอ่ะมันเป็นป่าละแต่ป่าที่เนี้ยมันจะเป็นในลักษณะของเป็นป่าที่ไม่ได้ถึงกับรกชักมากแต่ก็ไม่ใช่ป่าโปร่งเขาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำไปก็แบบเฮ้ยหรือว่าจะหายเข้าไปในป่าเพราะว่ารอยเท้าลงไปทางเนี้ยเพราะน้ำมันก็ไม่ได้ลึกพอที่จะที่จะจมหายไงนึกออกปะเขาก็บอกเฮ้ยเอองั้นเฮ้ยเอายังไงดีอะเราจะเข้าไปตามหากันดีไหมอะแล้วเพื่อนหนูจะเป็นอะไรไหมอะคุณ A เขาเลยแบบโอ้ถ้าเข้าไปหมดเนี่ยโคตรอันตรายเลยเพราะมันเป็นป่างั้นเดี๋ยวเอางี้ละกันครับเดี๋ยวให้น้องๆ2คนได้ไหมเดี๋ยวเดินออกไปตามทางที่เราเข้ามานะแล้วลองไปติดต่อที่ศูนย์บริการเนี่ยไปติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าเพื่อนหายส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่กับเพื่อนก็คือ A กับ B เนี่ยเดี๋ยวพี่จะช่วยตามหาไปแถวๆนี้ดูก่อนเขาบอกว่าโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวดูรีบไปเขาก็ไปเนาะ B ไปไปกันเถอะว่ะเดี๋ยวน้องเกิดหลงเข้าไปในป่าแล้วเดี๋ยวจะแย่หนักกว่านี้เขาก็เดินนำคุณบีข้ามน้ำเข้าไปในป่าซึ่งข้างหลังก็โอ้ยก็เห็นแล้วว่าคุณบีตามมาพอคุณบีตามมาปุ๊บเขาก็ถามว่าเฮ้ยเขาไปอยู่ไหนกันวะว่าเออนั่นสิเขาอยู่ๆก็หายไปเลยว่ะว่าสองพยานว่าน้องสวยน้องสวยน้องสวยครับประมาณนี้เขาถามว่าไม่เจอเลยว่ะคุณบีก็บอกเฮ้ยไอ้เหี้ยเราแยกกันหาปะวะเอ๋บอกเชื่อมึงจะหาทำในป่าแยกกันหานี่มึงหายไปมึงกับกูหายอีกคนนี้ชิบหายเลยนะมึงเอางั้นเหรอไอ้เหี้ยแต่ป่ามันก็มืดมากเลยนะเว้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวแม่งหลงกันด้วยว่ะงั้นเหี้ยเอางี้คุณเอ๋เขาเลยถอดแจ็คเก็ตเขาออกเอาพันเฮ้ยมึงจับแจ็คเก็ตกูไว้เหี้ยป่าแม่งมืดมากกลัวเหี้ยเดี๋ยวแม่งเดินหลงกันไปอีกเดี๋ยวหายกันอีกเออโอเคงั้นก็ได้เขาก็เดินไปอีกเพราะด้วยความที่มันเป็นป่าเนาะก็เดินพยายามแหวกพงหญ้าเข้าไปดูหลังต้นไม้จนแบบเขาเดินไปพักหนึ่งคุณบีบอกเฮ้ยไอ้เหี้ยกูปวดเที่ยวอ่ะไอ้เหี้ยเขาบอกปวดเที่ยวเหี้ยอะไรมึงเนี่ยตอนเนี้ยแบบไอ้เหี้ยจริงกูไม่ไหวแล้วอ่ะกูปวดแต่อยู่ในเต็นท์ละไอ้เหี้ยมึงจะเยี่ยวมึงก็เยี่ยวไปแล้วจากนั้นคุณเอเขาก็แบบหันหน้าหนีอ่ะก็มือก็จับเสื้อตัวเองไว้อยู่แล้วก็ส่องไฟฉายออกไปก็พยายามมองหาจนเขาเห็นเว้ยไฟฉายมันอ่ะแวบหนึ่งแม่งส่องเข้าไปซึ่งทำให้เขาตกใจเลยว่าแบบไอ้เหี้ยนึกภาพซีนตอนร่างทรงตอนที่เขาตามหาหลานนิมิ้งอ่ะได้ไปเจอแม่งยืนอยู่ในพงหญ้าเขาบอกว่าพอเขาบอกเขาส่องไฟฉายปุ๊บเขาเห็นว่าอีน้องสวยคนนั้นน่ะยืนอยู่ตรงในป่านั่นก็ยิ้มอย่างนี้เว้ยไอ้เหี้ยเขาตกใจเอ้าไอ้เหี้ยน้องออกมาโอ้ยเหี้ยรู้ไหมน้องเพื่อนน้องตามหากันแย่เลยเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยบอกว่ายิ้มน้อง
เฮ้ยแต่เอาน่ากลัวไปน้องรีบๆกลับกันดีกว่าไปเดี๋ยวเพื่อนต้องตามหาเลยเพื่อนต้องหาไม่เจอแล้วเขาบอกว่าจังหวะนั้นน่ะสาบานได้แวบเดียวเว้ยอีน้องสวยเนี่ยจากยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้นะแม่งโดดฟักเดียวขึ้นไปยืนอยู่บนกิ่งไม้ข้างบนอ่ะอุ้ยเออแล้วเขาก็แบบเฮียแล้วก็ด้วยความที่ปฏิกิริยาคนอ่ะมันก็ส่องไฟฉายขึ้นไปตามดูไงเออก็เห็นว่าอีน้องคนเนี้ยแม่งไปนั่งยองๆอยู่บนกิ่งไม้เว้ยแล้วก็แบบเขย่ากิ่งไม้หัวเราะอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบตกใจแบบสติแตกก็แบบเฮียแล้วก็แบบเล็บดิบดึงไอ้ไอ้บีไอ้บีวิ่งวิ่งวิ่งพอดึงวิ่งวิ่งจะดึงไอ้บีวิ่งไปปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วว่าแขนเสื้อตัวเองแม่งไปพันกับกิ่งไม้ไอ้เฮียบีแม่งหนีไปแต่ตอนไหนวะไอ้เพื่อนเฮียแล้วแม่งเขาก็เลยแบบโอ้ตอนนั้นแค้นใจมากคือแบบไอ้เฮียทางไม่รู้อยู่ไหนแล้วอ่ะกูเดินไปอย่างเดียวแล้วอ่ะคือแบบไอ้เฮียกูต้องหนีกูต้องหนีกูเจอเฮียอะไรวะเนี่ยแล้วก็พยายามเดินจนเห็นไฟอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะเห็นทางออกแล้วกูรีบวิ่งไปเลยวิ่งตอนนั้นวิ่งไม่สนเลยนะตีนนี่แบบลุยโคลนลุยอะไรลงไปแบบไอ้สัตว์เอ้ยเพื่อนเฮียไปจะต่อยหน้าแม่งทีเฮียแม่งทิ้งกูมาได้ไงวะคิดในใจใช่ไหมจนกระทั่งข้ามไปถึงฝั่งปุ๊บปุ๊บเอ้าไอ้เฮียมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเขาว่าไปแล้วแบบผักของเพื่อนอยู่เฮียอะไรมึงทิ้งกูมาได้ไงวะเนี่ยบอกว่าไอ้เฮียมึงทิ้งเฮียอะไรมึงไอ้เฮียก็เมื่อกี้ในป่ามึงหนีออกมาก่อนได้ไงไอ้สัตว์แม่งเอาเสื้อกูไปมัดไว้กับต้นไม้แล้วมึงก็หนีออกมาเพื่อนเฮียเดี๋ยวเอพูดเฮียอะไรของมึงเนี่ยกูยังไม่ได้ไปไหนเลยมึงอย่ามาตอแหลไอ้สัตว์มึงไปกับกูแล้วพูดบีเขาเห็นไอ้เฮียมึงเข้าไปในป่ามาเออสิแล้วมันดูตีนกูสิคือถ้าคนมันเดินไปด้วยกันอะตีนมันก็ต้องเปื้อนเหมือนกันใช่ไหมแต่ตีนของคุณบีอะยังไม่ได้เปื้อนเหี้ยอะไรเลยเว้ยอ้าวเจ็ดแม่แล้วเพราะว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเออซึ่งเขาอะโคนแม่งลงไปเกือบครึ่งแข้งไอ้เหี้ยเจ้าหน้าที่ก็มาเนาะเขาถามว่าเฮ้ยพี่แล้วพี่เจอสวยไหมเจอไอ้เหี้ยพี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะจะบอกไงดีว่าเพื่อนเขาโดดเข้ามาอยู่บนต้นไม้อ่ะบอกเลยโดดป่าเนี่ยเออเขาเลยบอกว่าเจอครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่อีสวยมันทำท่าหลอนๆไหมใช่ว่าแล้วเดี๋ยวเพื่อนน้องเป็นอะไรเนี่ยพี่มันยังไม่เหมาะจะเล่าตอนนี้เดี๋ยวหนูค่อยเล่าให้พี่ฟังแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวไปตามหาเพื่อนก่อนดีกว่าเขาก็ตอนนั้นคือสับสนชิบหายเลยไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนกับว่าข้ามน้ำไปพี่ตามหาจนเช้าก็เจอตัวเขาบอกว่าไปอยู่ในป่าแบบโคตรลึกเลยสภาพตอนนั้นเราคือแบบโอ้โหร่างกายมันเหมือนกับอ่อนล้าอิดโรยมากเลยก็เดินทั้งคืนในประมาณเนี้ยคนเขาเอากลับมาได้เพื่อนก็โหร้องไห้ดีใจแล้วแบบว่าเจอแล้วบอกว่าเออทำไมมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะแบบนี้ไงจนสุดท้ายทริปนั้นก็จบกันไปแบบนั้นอ่ะซึ่งคุณเอเขาก็ยังงงๆอยู่ว่าเฮียแล้วไอคนที่เดินไปกับกูอ่ะใครวะมันยังคุยกับกูมันยังบอกกูเลยว่ามันจะไปเยี่ยวอ่ะหลังจากนั้นอ่ะมีเขาเรียกว่ามีคอนแทคติดต่อกับสาวๆกลุ่มนั้นอยู่เนาะจากนั้นเขาก็ถามทีหลังว่าเฮ้ยพี่ถามจริงนะตกลงเพื่อนน้องอ่ะไอ้อีน้องสวยอ่ะเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าพี่เอาจริงนะหนูไม่รู้ว่าพี่จะเชื่อหนูไหมอ่ะแต่อีสวยอ่ะมันโดนทำของใส่เอามันโดนทำของใส่ยังไงเขาบอกว่าคือมันอ่ะเป็นลูกที่อากงมันรักประมาณนี้ไงแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าอากงเขาป่วยใกล้จะเสียแล้วเหมือนกับว่าเขาทำพินัยกรรมไว้ให้ลูกคนเนี้ยได้มรดกได้ล้านในธุรกิจของเขาไปแล้วมันก็มีญาติในบ้านนั่นแหละที่ไม่ชอบไม่อยากให้ได้ก็เลยเหมือนการกันแกล้งกันแล้วมันก็แบบสภาพมันก็แบบเละๆมาสักพักถึงแล้วอ่ะพี่หนูก็เลยแบบคิดว่าจะเอามันมาผ่อนคลายบ้างก็เลยพามันมาตรงนี้แหละหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะอีสัตว์หนูก็จับตาดูมันดีนะดูแค่แบบเผลอแป๊บเดียวไม่รู้มันหายไปตอนไหนแล้ววันนั้นน่ะพี่เห็นมันสภาพไหนบอกว่าพี่เห็นนะพี่ส่องไฟฉายไปเจอน้องเขาก็ยิ้มให้พี่พอพี่เรียกกลับมาบอกให้ออกไปอยู่ๆก็โดดขึ้นไปยืนบนกิ่งไม้เฉยเลยพี่ก็ตกใจไม่รู้จะทำไงคือคนมันทำอย่างนั้นไม่ได้แน่ๆพี่มั่นใจต้นกิ่งไม้สูงเกือบสามเมตรอ่ะ
เออมันทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วแล้วจากนั้นกลายเป็นว่าพี่น้องผู้หญิงคนนี้กับคุณเอเขาก็กลายเป็นแฟนกันจริงๆเว้ยเออแต่ว่าเออจริงๆเขาเหมือนกับว่าเขาได้คอนแทคเขาก็จีบกันนั่นแหละคุณเอกับเพื่อนของน้องสวยนะเพื่อนสวยเหมือนจากนั้นสวยก็เหมือนกับย้ายบ้านไปอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะแล้วมันมีอัปเดตไหมว่าไปอยู่เมืองนอกแล้วรู้ข่าวบ้างไหมว่าเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยน่าจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเขาก็น่าจะมีเล่าให้ผมฟังต่อนะว่าเอ้ยหลังจากไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วหรือเขาเองก็ไม่ได้อัปเดตผมไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างนึงคือที่สงสัยครับคนที่อยู่ด้วยตอนนั้นอ่ะถ้าไม่ใช่ AB อ่ะใครใช่ใช่ใช่ก็คืนนี้มีคนโดนหลอกจริงๆคือคน A นะแค่คนเดียวที่โดนหลอกใช่โดนหลอกตอนเข้าป่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาเห็นนะเป็นคนสวยจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะภาพหลอนอาจจะโดนผีบังตาอีกทีนึงก็ได้เราก็ไม่รู้เป็นผีในป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะใช่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 เจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็บอกนะว่าจริงๆอ่ะที่ตรงเนี้ยไม่ค่อยมีใครกล้ามาตั้งเต็นท์เท่าไหร่คนที่มาประจำเขาจะรู้กันเพราะว่าเพราะอะไรเหรอทั้งที่คุณไม่สังเกตว่าที่มันสวยขนาดเนี้ยเออเขาบอกว่าเพราะกับเหมือนกับว่าทุกเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่เวลาที่ใครก็ตามที่มาตรงเนี้ยเขามักจะนอนไม่ค่อยหลับสาเหตุเพราะว่าเมื่อก่อนเวลามันจะมีมาเฟียท้องถิ่นอ่ะเวลาจับพวกที่เป็นแก๊งค้ายาแก๊งอะไรเงี้ยเวลาเขาจะจับคนมานั่งยางอ่ะเขาจะมานั่งตรงนี้แหละเพราะว่าจริงๆผมเชื่อเสมอเลยนะว่าไอ้พวกสถานที่ลึกลับหรือไอ้พวกแบบสถานที่ต้องห้ามหลอนๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะเท่าที่ผมแบบมีประสบการณ์นะมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรพวกเนี้ยแบบเอาคนไปฆ่าหรือผิดกฎหมายหรือมีเหตุการณ์ที่มันแบบรุนแรงร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับข้านฆ่าปิดปากหรืออะไรเงี้ย